ก็มาช่วงนี้คุณผู้ชมครับไปติดตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่ในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนจากอัตรา 1,498 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลืออัตราเนี่ย 1,099 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบกับพื้นที่น้ำท่วมท้ายเขื่อนนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นกรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นอีกระลอกนะครับรับมือกับพายุซูลิกนะครับที่คาดว่าจะเข้ามาในประเทศไทยช่วงวันที่20ถึง23กันยายนนี้ซึ่งจะทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับทางตอนบนลุ่มน้ำเจ้าพระยาและส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยากลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งโดยมีการปรับเพิ่มระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 1,099 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเป็นขั้นบันไดนะครับในอัตราไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็มี11จังหวัดนะครับลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นจะต้องเตรียมรับกับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับตั้งแต่ระดับ60เซนถึง100เซนติเมตรนะครับคุณเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติการราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนนะครับถึงสถานการณ์น้ำใน11จังหวัดของลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะครับให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำและก็ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้เฝ้าระวังระดับน้ำสูงขึ้นและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าจะเกิดเรื่องของมรสุมนะครับพายุซูลิกที่จะเข้าสู่ประเทศไทย20ถึง23กันยายนนี้แล้วการปรับระบายน้ำของกรมชลประทานเนี่ยนะคะแน่นอนก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนบริเวณที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะแม่น้ำน้อยบริเวณตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลตลาดชิดตำบลท่าดินแดนอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำมีโอกาสเพิ่มสูงจากเดิมถึง100เซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็เฝ้าระวังสถานการณ์เอาไว้ด้วยนะคะส่วนที่ภาคเหนือนะตอนนี้ต้องเตือนพี่น้องชาวลำปางระวังน้ำป่าหลากแล้วก็ดินถล่มนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณลำน้ำแม่กวมแล้วก็แม่ตุ๋ยแล้วก็แนวน้ำไหลออกมาจากเขาเส้นสีส้มตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้เลยเนี่ยคือต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำป่าไหลหลากออกจากเขาแล้วก็ดินโคลนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนล่าสุดนี้นะคะชาวบ้านที่บ้านข้ามอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนี่ยบอกว่าตอนนี้น้ำเริ่มท่วมแล้วขณะที่เพจสมาคมกู้ภัยลำปางจุดแม่ตุ๋ยก็มีการโพสต์เตือนผู้สัญจรผ่านถนนลำปางเมืองปานแล้วก็ช่วงบริเวณบ้านเหล่าบ้านฮกกอแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีฝนตกรวมไปถึงน้ำท่วมผิวจราจรต้องระมัดระวังด้วยค่ะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีฝนตกนะครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยในเพจต่างๆนั้นก็เห็นนะครับว่าเรื่องของน้ำนั้นได้เข้าท่วมเนี่ยในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะครับคุณผู้ชมในขณะที่ความช่วยเหลือนะครับในส่วนของหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างในการดำเนินการเนี่ยในการฟื้นฟูนะครับหลังจากที่เกิดน้ำท่วมปัญหาหนึ่งเนี่ยครับในพื้นที่อำเภอแม่สายนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของน้ำประปานะครับในการที่จะใช้แต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับมณฑลทหารบกที่24นั้นเนี่ยเขาจัดชุดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะครับในการขออภัยครับในส่วนของกองทัพบกนะครับเขาจัดชุดเนี่ยเรื่องของอุปกรณ์ภาคสนามนะครับในการดำเนินการเนี่ยผลิตน้ำประปาภาคสนามนี่ฮะเป็นประปาสนามเขาจัดทั้งหมดเนี่ย4จุดนะครับรับผิดชอบโดยกองทัพบกกองทัพภาคที่3นะครับเขาจัดเนี่ยบริเวณจุดแรกในส่วนของชุมชนวัดเกาะทรายนะครับจุดที่2นั้นเนี่ยชุมชนไม้ลุงขนจุดที่3นั้นชุมชนเหมืองแดงจุดที่4นั้นเนี่ยชุมชนกู้ภัยสยามนะครับนี่ฮะเขาก็ดำเนินการเนี่ยในการที่จะจัดตั้งจุดน้ำประปาบริการประชาชนให้ประชาชนเนี่ยเอาถังเนี่ยมารองน้ำได้มารองน้ำเพราะว่าประปาปกตินั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันถูกดินโคลนทับถมเนี่ยเสียหายยังไม่สามารถเนี่ยกู้กลับมาได้นี่เห็นไหมครับชาวบ้านก็เอาถังน้ำมารับแบบนี้ช่วยตั้งแต่ตอนที่เกิดสถานการณ์ดีขึ้นเข้าไปช่วยฟื้นฟูด้วยใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมนะในพื้นที่อำเภอแม่สายเนี่ยโดยเฉพาะชุมชนไม้ลุงขนนะครับก็ยังมีน้ำเนี่ยเข้าท่วมนะฮะแต่ว่านี่ที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่ที่หนองคายนะคนละที่กันนะส่วนในส่วนของมณฑลทหารบกที่24นะครับก็ยังจัดชุดปฏิบัติการ
ในการกรอกกระสอบทรายนำกระสอบทรายไปวางเสริมแนวกั้นน้ำนะครับมวลแม่น้ำโขงที่จะไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่แนวกั้นริมตลิ่งแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพระธาตุลาดหนองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเนี่ยก็จัดกำลังพลเนี่ยไปช่วยแบบนี้นะครับเรียกว่าทำพนังกั้นน้ำรวมถึงเนี่ยครับบริเวณอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับก็มีการจัดทำพนังกั้นน้ำบ้านปางมังปากมังนะครับหมู่ที่12เนี่ยริมแม่น้ำโขงเลยฮะค่ะโอ้โหแม่น้ำโขงสูงมากครับซึ่งการช่วยเหลือในสถานการณ์แบบนี้นะคะบางทีเนี่ยมันก็จะมีพวกมิจฉาชีพเข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมอยู่แล้วล่าสุดในแฟนเพจกองทัพบก Royal Thai Army นะคะได้อัปเดตข้อมูลว่าทางกองทัพเองเนี่ยได้จัดทีมเข้าไปช่วยลาดระเวนป้องกันการเกิดอาชญากรรมเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยแล้วก็ดูแลทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดน้ำท่วมนะคะคือจัดกำลังเข้าไปแบบนี้เลยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่33จัดชุดปฏิบัติการสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่33สนับสนุนกองกำลังพล2ชุดนะคะมีรถบรรทุกปกติขนาดเล็กอีก2คันไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลาดตระเวนเฝ้าระวังทรัพย์สินของมีค่าสำหรับพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอแม่สายนะคะซึ่งได้ทำการตรวจในพื้นที่รับผิดชอบหน้าด่านพรมแดนแม่สายฝั่งเกาะทรายอำเภอแม่สายซอย8เหตุการณ์ทั่วไปยังอยู่ในภาวะปกตินะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังไปช่วยแจกน้ำนะคะแจกอาหารช่วยเหลือประชาชนทุกครั้งที่ออกไปลาดตระเวนแล้วเจอใครที่ประสบปัญหาด้วยค่ะนะส่วนที่กองทัพเรือนะคะเมื่อวานนี้พลเรือเอกวรวุฒิพฤกษารุ่งเรืองเสนาธิการทหารเรือพร้อมกับคณะเนี่ยลงพื้นที่นะคะเพื่อไปรับทราบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมที่อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือไปเยี่ยมชาวบ้านชุมชนเกษตรด้วยหลังจากลงพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าข้อมูลเพิ่มเติมก็คือมวลน้ำเนี่ยเคลื่อนมาจากที่หนองคายมาตามลำน้ำโขงแล้วก็มาตามเส้นทางที่มันอาจจะล้นท่วมตลิ่งได้นะในช่วงนี้เนี่ยแม้ว่าฝนยังไม่ได้มีการตกลงเพิ่มเติมแต่คงต้องเฝ้าระวังส่วนในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะชุมชนพื้นที่เกษตรจำนวน15ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลเอ่อล้นถนนหลักทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้เนี่ยตอนนี้ทางพี่ๆทหารเองนะก็นำทั้งน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคไปมอบให้กับชาวบ้านแล้วก็พี่น้องชาวเกษตรเนี่ยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยค่ะก็ไม่ใช่มีแต่เฉพาะหน่วยงานของทหารนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งภาครัฐภาคเอกชนหลายๆหน่วยงานนั้นเนี่ยก็ร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเดียวกับทางด้านในส่วนของธนาคารออมสินนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค9เรือตรีสุชาญผู้สุวรรณนะครับก็มอบหมายให้คุณอังคนางพรมดำผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงรายและผู้บริหารพนักงานลูกจ้างในสังกัดเนี่ยเขาทำชุดอุปกรณ์เครื่องทำความสะอาดนะจำนวน500ชุดไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะฟื้นฟูเนี่ยผู้ที่ประสบอุทกภัยก็คือเครื่องมือทำความสะอาดอะค่ะแล้วตอนนี้มันขาดแคลนมากนะใช่ใช่มันมีร้านหนึ่งอะนะเขาร้านเป็นร้านที่เขาได้รับเชื่อมเหล็กอ่ะเขารับในการที่จะทำเหล็กคลาดโครนในการแบบดึงโครนออกนะฮะวันหนึ่งเขาทำ700กว่าชิ้นนะเพื่อมอบให้กับชาวบ้านแต่ว่านี่ธนาคารออมสินนะครับเขาจัดไปทั้งหมดเนี่ย500ชุดครับชุดแรกเนี่ยไปที่ชุมชนเกาะลอยตำบลรอบเวียงอำเภอเมือง90ชุดนะครับจุดที่2นั้นชุมชนบ้านร่องเสือเต้นตำบลริมกกอำเภอเมืองจำนวน100ชุด3ชุมชนวัดฝั่งมินตำบลริมกกอำเภอเมืองจำนวน100ชุด100ชุดนะฮะ4โรงเรียนบ้านป่ายางมนตำบลรอบเวียงอำเภอเมือง50ชุดแล้วก็ตำบลชุมชนกาสลองนะครับที่อำเภอเมืองจำนวน60ชุดแล้วก็ชุมชนบ้านธนารักษ์ตำบลริมกกอำเภอเมืองจำนวน100ชุดนี่ฮะก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันนะใครที่มีกำลังไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะครับบรรดาห้างร้านต่างๆนะครับอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะล่าสุดนี้ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะมีการนำคณะผู้บริหารรวมไปถึงพนักงานเนี่ยไปมอบถุงยังชีพกว่า 2,000 ถุงให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่พื้นที่บ้านปางลาวตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและก็ในพื้นที่ภาคเหนือที่รับผลกระทบนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
วันที่13กันยายน2567ที่ผ่านมานายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำคณะผู้บริหารพนักงานนักเรียนช่างกฟผ.ร่วมบรรจุถุงยางชีพจำนวน 2,000 ถุงและมูลนิธิสายใยไฟฟ้าชมรมกอล์ฟชมรมวิศวกรกฟผ.ชมรมเพนสเตท PST ฝ่ายเลขานุการองค์กรร่วมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 146,000 บาทมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านปางลาวตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายและในพื้นที่ภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดังกล่าวณโถงชั้น1อาคาร4สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้งนี้ PEA ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชื่อบัญชีกฟผ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี073-013-5489 Company Code 7311โปรดแจ้ง Company Code ต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารก่อนโอนเงินเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนนี่ฮะในส่วนของการไฟฟ้านะครับส่วนภูมิภาคก็ร่วมด้วยช่วยกันนี่ไงส่งมอบอุปกรณ์แล้วก็รวมไปถึงถุงยางชีพนะให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยส่วนมูลที่ยังมีราวค่ะคุณผู้ชมที่สอบถามเข้ามานะคะว่าอยากจะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะแล้วก็รวมไปถึงหลังจากนี้ในการฟื้นฟูในการเยียวยาพื้นที่ต่างๆที่รับผลกระทบนะคะท่านไหนที่อยากที่จะบริจาคเป็นทุนทรัพย์คุณผู้ชมชื่อบัญชีด้านหน้าจอตรงนี้ได้เลยธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะบัญชีมูลที่อย่างมีเราเลขที่บัญชี 479-1-22722-0 นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข02-153-9577ต่อ1203ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 17:00 นอันนี้ในส่วนของบัญชีนี้เนี่ยเฉพาะทุนทรัพย์เฉพาะเงินที่คุณผู้ชมอยากจะโอนมาร่วมด้วยช่วยกันเท่านั้นส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะซื้อของนะครับเมื่อวานนี้เราก็บอกคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยสามารถที่จะซื้อถังน้ำนะครับเครื่องเข้าของเครื่องใช้ทำความสะอาดมามอบให้กับมูลนิธิยังมีเรายังรับอยู่นะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับมูลนิธิยังมีเรานั้นเนี่ยจะจัดส่งสิ่งของเข้าของเครื่องใช้พวกนี้น่ะออกไปอีกชุดหนึ่งนะครับรวมถึงอาหารการกินต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมีการส่งมอบในวันพรุ่งนี้อีกชุดหนึ่งนะครับนั่นก็คืออย่างแรกเนี่ยคุณผู้ชมข้าวสารนะข้าวขาวออร์แกนิกกข.43ตอนนี้มีคุณผู้ชมเนี่ยที่ซื้อสมทบทุนให้กับทางด้านมูลนิธิยังมีเราเนี่ยนะครับเอาไว้แล้วเนี่ยเกือบ600กิโลกรัมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับและวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะขนข้าวสารเหล่านี้แหละนะครับไปให้กับผู้ประสบภัยอีกชุดหนึ่งดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมสามารถยังอุดหนุนนะครับข้าวสารข้าวกข.43เนี่ยครับเพื่อมอบให้กับมูลนิธิอยากมีเราไปมอบให้กับบรรดาผู้ประสบภัยได้นะครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอ02-114-6777นะครับและเมื่อวานนี้กราบขอบพระคุณนะครับคุณพี่ท่านหนึ่งสั่งซื้อมาอีก100กิโลกรัมอีกท่านหนึ่งนั้น50กิโลกรัมมอบให้กับมูลนิธิอยากมีเราพร้อมกับนะนอกจากข้าวแล้วเนี่ยคุณพี่ที่ซื้อข้าวเนี่ยนะฮะ100กิโลกรัมสั่งซื้อน้ำพริกอีกโอ้โหน้ำพริกหอมของคุณอามนะคะมี2สูตรนะคะมีทั้งน้ำพริกหอยลายทรงเครื่องแล้วก็อันนี้คือน้ำพริกปลาป่นนะคะนี่ปลาทูแม่กลองค่ะน้ำพริกป่นปลาทูแม่กลองนะคะก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้5กระปุก600 8กระปุกจริงๆเนี่ย960บาทแต่ว่าคุณอามบอกพิเศษมากสำหรับแฟนๆรายการท็อปข่าวเที่ยง8กระปุก900บาทเท่านั้นคละรสชาติได้นะคะท่านไหนที่สนใจนะยังมีหลายสินค้านะของท็อปช้อปปิ้งนะคะก็สามารถที่จะอุดหนุนกันได้คุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็เห็นตรงนี้เป็นไส้อั่วนะของคุณเทคศิรวิทย์นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะร่วมกันอุดหนุนได้นะคะบางท่านบอกว่าอยากส่งไส้อั่วส่งน้ำพริกส่งน้ำพริกหนุ่มเนี่ยไปร่วมด้วยกับถุงยังชีพยังมีเราได้ไหม คุณเทคบอกว่าได้เหมือนกันเพราะว่าช่วงเวลาที่แพ็คเนี่ยก็จะนำมามอบให้ท่านไหนที่อุดหนุนกันนะคะ02-114-6777หรือว่า LINE @topshopping นะคะครับวันนี้ใครสะดวกนะครับในการที่จะสั่งซื้อสินค้าก็สั่งซื้อได้ตอนนี้ใครสะดวกที่จะเอาของเข้าของเครื่องใช้ต่างๆมามอบให้ก็เอามามอบให้ที่มูลนิธิยังมีเราที่สำนักข่าวท็อปนิวส์เนี่ยครับเย็นนี้คืนนี้
เราจะแพ็กกันอีกแล้วนะพรุ่งนี้เพื่อนำส่งให้กับผู้ประสบภัยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้กันครับค่ะไปดูในภาคความช่วยเหลือของรัฐบาลกันหน่อยนะคะทั้งเรื่องของการตั้งวอประชุมนะหน่วยงานต่างๆก่อนหน้านี้คุณแพทองธารชินวัตรนะมีการหารือกับหน่วยงานทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินนะคะหรือว่าคุณภูมิธรรมเองก็ตามส่วนสสเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้อยากที่จะหารือกันเหลือเกินในการแก้ปัญหาน้ำท่วมอยากที่จะให้รัฐบาลนั้นเยียวยาอย่างเร่งด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่1เป็นประธานในที่ประชุมเนี่ยวันนี้มีการเปิดการประชุมโดยเฉพาะการหารือปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่สสหลายท่านหยิบยกประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานอย่างคุณสยามเพ่งทองสสบึงการพรรคภูมิใจไทยนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนประชาชนกว่า 33,000 ไร่ได้รับผลกระทบอยากที่จะให้กระทรวงสาธารณสุขนั้นเตรียมรับมือกับโรคที่มากับน้ำแล้วก็เตรียมมาตรการในการเร่งเยียวยาในเรื่องของน้ำที่มันลดลงหรือว่าคุณภูมิพัฒน์สส นครพนมพรรคเพื่อไทยอันนี้ปัญหาก็คือเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็ระบบน้ำประปาที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะอยากจะฝากให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยในการเข้าไปดูในพื้นที่ด้วยแล้วก็ล่าสุดนี้นะคุณภูมิธรรมเองก็มีการกำชับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมก้อนแรกค่ะนะในที่ประชุมเมื่อกี้มีการพูดถึงเรื่องของการเยียวยานะครับจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้เร็วที่สุดประมาณวันไหนที่ลงมติไปแล้วเมื่อวาน 3,000 ล้านเนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยเริ่มดำเนินการได้เลยครับว่าบอกให้จ่ายทันทีนะครับก็คิดว่าเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ให้มีขั้นตอนอะไรทางกฎหมายมากอันนี้ท่านนายกได้สั่งการแล้วเพราะนั้นวันนี้สุดหัวใจสำคัญของพี่น้องประชาชนคือได้รู้สึกว่าเราได้ดูแลเยียวยาเพราะนั้นถ้าเรามามัวรอว่าจะเพิ่มปรับเปลี่ยนยังไงเนี่ยมันจะใช้เวลาเพราะนั้นไปเลยครับชุดแรก 3,000 ล้านเนี่ยไปก่อนเลยแล้วก็ขณะนี้ใช้เวลา1อาทิตย์ในการที่จะดูว่าจะปรับเพิ่มเติมและปรับปรุงไงเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยมันใช้มา10กว่าปีแล้วนะครับพอคิดว่าจะมาปรับอีกทีแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยการวางกฎเกณฑ์ต่างๆมันยังมีปัญหาหลายอย่างเรื่องเงินเรื่องอะไรด้วยขณะนี้ก็คิดว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นคือคุณภูมิธรรมที่ให้สัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณภูมิธรรมเนี่ยได้มีการเรียกประชุมนะครับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มครั้งที่1 นะฮะซึ่งทางด้านคุณภูมิธรรมเนี่ยนั่งเป็นประธานวันนี้เนี่ยมี22หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปร่วมประชุมรวมถึงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะครับรวมถึงคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะครับแล้วก็มีผู้แทนของกองทัพผู้แทนสำนักงบประมาณอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเข้าร่วมประชุมกันหมดเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นศูนย์ที่เรียกกันว่า one stop service แก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยอย่างเร่งด่วนอย่างรวดเร็วนะครับศูนย์ปฏิบัติการนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ชั้น3ที่สำนักงานกพ.เดิมถนนพิษณุโลกเพื่อติดตามสถานการณ์โดยจะจัดตั้งกลุ่มไลน์ในการประสานงานกลุ่มประสานงานเนี่ยสปช.นอกจากนั้นจะมีการปรับแนวทางให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัยเนี่ยนะครับไม่ว่าการจ่ายเงินเยียวยานะครับการเบิกเงินเยียวยาในกรณีพิเศษนะครับบรรเทาภาวะเรื่องของค่าไฟฟ้าพิจารณาไม่เก็บค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน2567แล้วก็ส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ30สำหรับในเดือนตุลาคมนี่เป็นมาตรการเบื้องต้นนะในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในตอนนี้ก่อนครับค่ะส่วนอีกหนึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์ปมประเด็นที่มีน้ำป่าไหลหลากมาท่วมที่มหาวิทยาลัยพะเยาเมื่อวานนี้ช่วงเช้ามืดนะคะแล้วก็มีภาพที่นักศึกษาต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านเรือนพี่น้องประชาชนชั้นหนึ่งโดนน้ำท่วมแล้วก็รวมไปถึงรถราโอ้โหเสียหายกันไปจำนวนมากก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการแจ้งเตือนของรัฐบาลน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะล่าสุดวันนี้คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมายืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือการแจ้งเตือนแล้วก็การเข้าไปช่วยฟื้นฟูเยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างปมประเด็นที่บอกว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมการแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยแจ้งเตือนภัยน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะคุณธีรรัตน์ยืนยันว่าการแจ้งเตือนของภาครัฐมีหลายรูปแบบมีทั้งออกเป็นลายลักษณ์อักษรการออกประกาศเตือนเสียงตามสายการออกประกาศผ่านคลื่นวิทยุแต่อย่างกรณีมหาวิทยาลัยพะเยาที่ไม่มีการแจ้งเตือนอาจจะเป็นไปได้ว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของเอกชนนะคะการแจ้งเตือนมันอาจจะไม่สามารถเข้าไปถึงได้อย่างพร้อมเพรียงแล้วก็รวดเร็วนะคะส่วนสิ่งที่รัฐบาลกำลังเตรียมที่จะ
แก้ปัญหาในอนาคตก็คืออาจจะต้องเพิ่มการแจ้งเตือนผ่านมือถือซึ่งในวันที่มีการประชุมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะทางปภ.เองก็ได้หารือกับทางกสทช.และผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์นะคะว่าเอ๊ะการแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือน่าจะอยู่ในสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องทำเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมระบบให้มีความพร้อมนะคะซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ในสมัยที่กระทรวงดีอีเป็นเจ้าภาพวางระบบเรื่องนี้อันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่ามหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยอันนี้อาจจะแบบอาจจะการส่งสัญญาณเตือนอาจจะไปไม่ถึงจริงๆแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสถานการณ์น้ำบางทีมันมาเร็วแล้วก็มาแรงมากอย่างที่พะเยาเนี่ยน้ำมาตั้งแต่ช่วงตีสองแล้วก็พอตื่นมาประชาชนก็ตกอกตกใจนะคะแต่ยืนยันว่าระบบแจ้งเตือนของรัฐบาลเนี่ยมีพร้อมอยู่แล้วส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าการแจ้งเตือนล่าช้าหรือเปล่านะคะยืนยันว่าในพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนภัยไปแล้วแต่ประชาชนเนี่ยก็ยังรอติดตามสถานการณ์อยู่นะคะในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับเรื่องของขั้นตอนเรื่องเอกสารการเยียวยาพี่น้องประชาชนต้องเข้าไปช่วยเหลือดำเนินการให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยหลายภาคส่วนก็ยังคงกังวลว่าการชดเชยเยียวยาจะเพียงพอหรือไม่ตรงนี้นายกได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงไปช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังมีสิ่งที่กังวลก็คือบุคลากรที่ตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่อาจจะเข้ามาเป็นตัวกลางในการที่จะประสานงานให้ยังขาดในส่วนของบุคลากรแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดในทุกๆอย่างที่มันมีข้อจำกัดแบบนี้ค่ะเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าหลังจากนี้เนาะการเยียวยาการดูแลพี่น้องนะคะแล้วก็บ้านเรือนต่างๆนักวิชาการท่านหนึ่งดร.สนธิคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพชมรมนักสิ่งแวดล้อมไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เรื่องของการฟื้นฟูภายหลังจากน้ำท่วมนะหยิบยกตัวอย่างจากนานาชาติเนี่ยว่าต้องทำอย่างไรบ้างคือ1เลยเนี่ยอยากที่จะให้พี่น้องประชาชนคอยคำสั่งจากราชการอย่าเพิ่งเข้าไปในบ้านที่น้ำเพิ่งจะลดลงอาจจะประสบปัญหาเรื่องของบ้านมันพังถล่มลงมาหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาอันตรายจากระบบไฟฟ้า2เนี่ยคือหน่วยงานราชการท้องถิ่นมีการประกาศเรื่องของพื้นที่บรรเทาสาธารณภัยใช้งบประมาณทางราชการเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดอย่างเช่นตักหรือว่าดูดดินโคลนที่มันถูกพัดเข้ามาออกให้หมดก่อนใช้น้ำแรงดันสูงฉีดทำความสะอาดแล้วก็ต้องจัดการเนี่ยภายในไม่เกิน7วันหลังจากที่น้ำลดนะคะหรือว่าการทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนต่างๆรวมไปถึงให้หลังจากนี้เนี่ยลองกลับมามองว่าปัญหาสำคัญเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างครับล่าสุดมีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะร่วมกับทางปปส.ค่ะจับกุมชายชาวสิงคโปร์นะคะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยหลบหนีหมายจับนะคะจากสิงคโปร์แล้วเข้ามากบดานอยู่ในประเทศไทยไม่ได้ทำอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งแต่ทำไมร่ำรวยผิดปกติสุดท้ายโป๊ะแตกเจ้าหน้าที่จับได้นี่คือผู้ต้องหาที่หนีหมายจับนะคะนายคนนี้ชื่อว่ามิสเตอร์เบนนี่คีซูนฉวนเป็นนักค้ายาเสพติดชาวสิงคโปร์นะคะแต่ว่าหลบหนีหมายจับแล้วเข้ามาอยู่ในประเทศไทยค่ะนี่เป็นจังหวะตอนที่เจ้าหน้าที่ปปส.ส่วนที่กำลังจากทางตำรวจนะคะบุกเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะคะในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลมาว่าผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าทำไมร่ำรวยผิดปกติมีรถหรูนาฬิกาหรูมีของใช้แบรนด์เนมโอ้โหไปเจอของกลางในจำนวนมากจนกระทั่งนะคะไปตรวจพบว่านายคนนี้เนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดค่ะโดยได้ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการลักลอบส่งยาเสพติดนะคะไปที่สิงคโปร์แล้วก็ประเทศออสเตรเลียนี่คือของกลางที่ไปเจอมีทั้งนาฬิกาโรเล็กซ์นะคะมีทั้งกระเป๋าแบรนด์เนมมีทั้งเงินสดมีทั้งรถหรูมีทั้งบ้านหรูซึ่งยาเสพติดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไอซ์นะคะเป็นเคตามีนเป็นเอ็กซ์ตาซีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการแจ้งความดำเนินคดีนะคะแล้วก็ณตอนนี้เองเนี่ยได้ประสานไปที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมสอบปากคำด้วยเพราะต้องยอมรับนะคะว่าจริงๆแล้วประเทศสิงคโปร์นั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายต่อต้านยาเสพติดเข้มงวดมากที่สุดในโลกนั่นก็คือตามกฎหมายของสิงคโปร์เนี่ยผู้ที่ทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโทษสูงสุดนี่ถึงขั้นประหารชีวิตนะคะซึ่งนายคนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปซักประวัติแล้วก็ไปตรวจสอบพบว่าเข้าไปมีส่วน
นเชื่อมโยงกับคดีอื่นอีก2คดีค่ะคดีแรกคือคดีเมื่อวันที่26มีนาคมปี64หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่นะคะไปตรวจยึดพัสดุนะคะที่ซุกซ่อนในนั้นมีทั้งไอซ์เคตามีนนะคะแล้วก็เอ็กซ์ตาซีเตรียมที่จะส่งไปที่สิงคโปร์ค่ะผู้ส่งพัสดุเนี่ยเป็นชาวสิงคโปร์หลังจากนั้นก็ขยายผลแล้วก็พบว่านายเบนนี่คีซูนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการด้วยอีกคดีหนึ่งปี64เช่นเดียวกันค่ะ10พฤศจิกายนไปตรวจยึดพัสดุแล้วก็ข้างในก็ซุกซ่อนเหมือนกันเลยคือไอซ์เตรียมส่งไปที่ออสเตรเลียจากการสืบสวนขยายผลพบว่าผู้ส่งพัสดุก็เป็นชาวสิงคโปร์แล้วก็มีนายคนนี้แหละเข้าไปร่วมขบวนการด้วยนะคะอันนี้ก็คือต้องถือว่าเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่นะชาวสิงคโปร์หลบหนีเข้ามาที่ประเทศไทยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ